สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Red Dead Channel กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาทดสอบการเล่นเกม Redmi 12 5G นั่นเองนะครับ Xiaomi Redmi 12 5G เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวนั่นเองนะฮะโดยตัวนี้มาพร้อมกับตัว Snapdragon 4 Gen 2นะครับด้านหลังเป็นกระจกนะครับผมแล้วก็หน้าจอขนาด 6.79 นิ้วรองรับ Refresh Rate สูงสุดถึง 90 Hz เป็นหน้าจอ Full HD Plus นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวกล้องนะครับ50ล้านพิกเซลนะครับแล้วตัวนี้มาพร้อมกับแรมขนาด 4GB ROM ขนาด 128GB นั่นเองนะฮะก็น่าจะเปิดตัววันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่พอใจกับแรมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับไปที่ Setting นะครับเลือกมาที่ Additional Setting นะครับแล้วก็เลือกมาที่ Memory Extension นะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะเลือก Memory Extension นะครับไว้ที่ 2GB นะครับรวมกับ 4GB เป็น 6GB นะครับผมถ้าเกิดใครไม่พอใจจะเอา 4GB ก็กดตรงนี้ไปนะครับแล้วกด Reboot นะครับผมเราก็จะได้แรมขนาด 8GB กันเลยทีเดียวนะครับเป็น Memory Extension นั่นเองนะแต่ผมจะเอา Default แบบนี้แหละนะครับโดยที่วันนี้นะฮะตอนนี้นะฮะเราจะมาทดสอบการเล่นเกม Dead by Daylight Mobile นั่นเองนะฮะกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการเล่นเกม Dead by Daylight Mobile นะครับบน Redmi 12 5G นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับลำโพงจะมีตัวเดียวอยู่ฝั่งนี้นะถ้าอยากได้ฟังเสียงโหดๆจาก Dead by Daylight Mobile ก็แนะนำให้ใส่หูฟังนะครับหรือถ้าเกิดเป็นลำโพงคู่น่าจะดีกว่านะลำโพงเดียวอาจจะยังไม่ระทึกถึงใจพอนะครับสำหรับเกม Dead by Daylight Mobile นะไม่ได้มานานแล้วนะเช่นกันนะครับตัวนี้อันนี้ Crodet นะครับโอเคเสียงเริ่มต้นค่อนข้างจะน่ากลัวเลยโอเคกดเข้าไปนะครับไม่ดูแล้วนะครับไม่ใช่คอเด็ดหรอใครอ่ะตัวละครใหม่หรือเปล่าไม่ชัวร์นะทีแรกผมคิดว่าคอเด็ดนะเนี่ยโอเคเริ่มเกมมานะครับไม่ใช่เริ่มเกมเข้าเกมมาแล้วนะครับกดตั้งค่านะครับไปดูก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรให้เราปรับบ้างนะครับสำหรับกราฟิกนะผมแนะนำนะครับเวลาเล่นเกมได้ใบได้ไลฟ์โมบายควรจะเป็น60 fps นะครับผมเขาบอกว่าเปิด60 fps นะครับจะทำให้ใช้แบตเยอะนะครับผมแล้วก็ความร้อนจะสูงนะครับแต่เราต้องการนะครับส่วนการตั้งค่าภาพรวมนะครับถ้าลองอัลตร้าเป็นอย่างไรนะครับมันต้องการรีโหลดด้วยนะครับแต่ผมไม่แนะนำนะ Dead by Daylight Mobile ผมแนะนำนะคล้ายๆ PUBG ก็คือเล่นปานกลางพอนะครับเล่นปานกลางพอนะครับแค่นี้พอสวยแล้วนะฮะไม่ต้องไปถึงระดับอัลตร้านะครับปานกลางนะครับและปรับ 60fps คุณเล่นได้สบายๆแล้วนะฮะโอเคเริ่มเลยแล้วกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวขอดูโหลดเอาหน่อยผมขอเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวอื่นละกันเป็นเฟิงหมิงโอเคเปิร์กแกก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เน้นความสวยงามของเธอโอเครอสักคู่นะครับตอนนี้ก็กำลังจับคู่อยู่นะไม่รู้จะมีคนเล่นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะเล่นค่อนข้างจะดึกแล้วรอต่อไปโอเคมาแล้วมาแล้วไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่กี่นาทีไม่กี่วิถึงนาทีหรือเปล่าไม่ชัวร์นะแต่ผมควรจะเอาไปไหมว่าผมควรจะเอากระเป๋ายาไปฮิวตัวเองเพราะว่าเราฮิวเราต่ำมากนะครับจ้าเอโอเคมาดูกันนะครับแล้วทำไมหาห้องเร็วจังนะครับขนาดตอนนี้นี่4ทุ่มกว่านะจะ5ทุ่มแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยนะไม่ได้เล่นนานแล้วนะโดนแขวนหรือออกก่อนนี่อย่าแปลกใจนะครับเป็นปกติเฟิงหมินเฟิงหมินเมคโทมัสเดวายแฟร์ฟิลมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ได้ใส่หูฟังอีกแล้วนะเสียง
อินโทรดังมากเลยแต่เสียงในเกมน่าจะไม่ดังเท่าไหร่นะครับก็ดูหัวใจเป็นหลักนะครับโอเคเราเกิดที่เครื่องปั่นไฟเลยนะโอเคเราก็ปั่นเครื่องนี้เลยละกันนะครับฆาตกรก็น่าจะเช็คอันนั้นพอดีแหละเช็คเครื่องพอดีแหละโอ้ยมันยังไงให้ระเบิดเนี่ยเรียกพวกหรอไปแล้วก็ปั่นอย่างเงี้ยปะโถนูนมาแล้วตัวอะไรไม่รู้โอ้ยผมโดนว่ะอุ้ยอุ้ยผมมองกำลังไม่ได้อ่ะผมตั้งปุ่มผิดอ่ะหุ้ยเอาโดนเฉยอะไรปุ่มผมมันไม่ได้มันวางผิดอ่ะผมไม่ได้ตั้งค่าใหม่ผมโหลดเข้ามาก็เล่นเลยอ่ะเนี่ยมาอีกแล้วอะไรอ่ะผมวิ่งอย่างเดียวนะถ้าไม่งั้นผมต้องไปตั้งค่าปุ่มใหม่นี่โทษปุ่มไปด้วยว่ะวิ่งไปก่อนไอ้สีแดงๆมันคืออะไรอ่ะแต่ผมไม่มีหัวใจนะมันคือฆาตกรที่ตามผมหรือยังไงอ่ะแต่ปกติถ้าจำไม่ผิดหัวใจมันต้องเด้งดิใช่ไหมผมว่าผมเข้าใจถูกนะภาพเป็นไงสวยไหมสวยนะ60เมตรลื่นนะลากมาเหรอมันเห็นผมเหรอทำไมมันตามผมวะติดแล้วโอ้โหกระโดดดังอีกเฮ้ยผมจะวิ่งอย่างเดียวเกมนะผมยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นเนี่ยผมจะวิ่งแค่ทุกคนได้เห็นว่าการเล่นเกมได้ไปในไลฟ์โมบายนะครับบน Redmi 12เป็นอย่างไรนั่นเองนะฮะเป็นไงเหลือ3เครื่องนะครับแทบจะไม่ได้ปั่นเลยนะครับเฮ้ยทำไมเพื่อนปั่นเก่งกันจังเลยตั้งจอตรงๆอ่ะเพื่อนเราอยากปั่นบ้างอันนี้แหละอันนี้เห็นฉันเห็นไอ้เพื่อนจะวิ่งทางเดียวกันทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นฉันอีกแล้วเฮ้ยนั่นแน่มีกระตุกนะมีกระตุกนะเพื่อนปั่นด้วยเอ้าบอทใช่ไหม AI ใช่ไหมบอทใช่ไหมขอปั้นหน่อยอุ๊ยอุ๊ยมันขึ้นมันเห็นผมแล้วล่ะภาพก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยครับภาพเป็นแบบนี้เลยดีไม่ดีว่ากันไปแบบนั้นเลยนะจ๊ะ
ทำไมมันวนเวียนอยู่เครื่องเดียวระหึได้เครื่องอยู่ไหนเนี่ยนี่เหรอปั่นนี่ก็ได้อะไรอะไรเนี่ยมันเห็นผมคนเดียวเหรอย้อนสอนเลยครับย้อนสอนเลยอะไรเนี่ยคือโดนบอทเหรอจะโดนบอทเหรอจะโดนบอทเล่นเหรอกระจอกเลยนะก่อนแนะนำนะครับใครจะซื้อไปเล่นนะเอ้ยไม่ใช่ใครจะซื้อไปเล่นใครจะซื้อ Redmi 12 5G ไปเล่นก็ประมาณนี้เลยนะคือไว้ใจได้นะครับผมเล่นให้ดูเลยนะครับเล่นเพลินๆแบบนี้เลยนะฮะมาอีก2เครื่องเท่านั้นทำไมเหมือนมันเห็นเราตลอดเวลาไม่เข้าใจใกล้แล้วใกล้จะได้ออกแล้วโอ้ยมันตามเพื่อนอยู่อีกเครื่องนี่นี่มีแบบเรียบเอาเพื่อนปั่นอยู่หรือเปล่าไม่มีใครปั่นผมนี่แทบจะไม่มีคะแนนปั่นเลยนะเนี่ยควรใส่หูฟังนะผมว่าเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพื่อนเพราะเรามาทำรีวิวจริงๆแล้วขอโทษเราจำเป็นจะต้องเปิดประตู 99% นะครับนะครับเพราะเพื่อนโดนแขวนอยู่ถ้าเกิดเราเปิด100ปุ๊บมันจะนับเวลาถอยหลังถูกต้องไหมนี่ยังจำได้อยู่นะครับมาดูว่าผมจะเปิดเกิดหรือเปล่าเฮ้ยแต่เพื่อนลงมาแล้วอะเปิดเลยแล้วกันไปก่อนแล้วจ้าโอเคครับผมสำหรับการเล่นเกม Dead by Daylight Mobile นะครับบน Redmi 12 5G ตัวนี้ลื่นเลยนะฮะ 60 FPS นะครับความร้อนประมาณนึงนะถือว่าไม่ได้ร้อนมากอุ่นๆเองนะครับเล่นได้สบายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ Redemption Channel กับการรีวิวเล่นเกม Dead by Daylight Mobile นะครับบน Redmi 12 5G ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ Redemption Channel สวัสดีครับผมโอเคอุ๊ยกดผิด